ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็มาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะผ่านมา1วันนะคะกับการกับวันแม่แห่งชาติปีนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เรียกว่า อาจจะเป็นกลุ่มเฟซบุ๊กของเราอะที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลูกกตัญญูกันจ้ะก็จึงทำให้เปิดเฟซบุ๊กมานี่มีแต่ลูกกตัญญูทำหนุนทำนี่ให้พ่อให้แม่กันทั้งนั้นเลยค่ะนะคะมีแต่ลูกกตัญญูกันเต็มไปหมดมันก็ไม่ใช่แบบเหมือนกับแบบลูกที่ไม่สนใจพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยวันพ่อวันแม่วันสำคัญก็ไปทำอะไรก็ไม่รู้ที่มันถามว่าบางคนก็อ้างด้วยนะคะอ้างว่ารักแม่กับรักพ่อทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันเนี้ยมันจึงไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงออกเหมือนกับสีที่มันเป็นสีเดียวกันสมมุติว่าเรามีลูกปัดสีแดงสีเขียวสีขาวถ้าเราเอาลูกปัดมาปนกันหมดเลยเนี่ยมันก็ไม่รู้มันออกมาสีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาลูกปัดสีแดงแยกไว้กับสีแดงสีเขียวแยกไว้กับสีเขียวสีขาวแยกไว้กับสีขาวเนี่ยสีมันก็ชัดเจนเหมือนกับจิตของคนเนี่ยค่ะจริงๆหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่ามันไม่มีผลนะความกตัญญูโดยภาพรวมของคนส่วนใหญ่ที่มีในสังคมเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นพลังมวลรวมพลังจิตมวลรวมที่ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจะมีการรวมตัวกันทำความดีต่างๆเนี่ยพวกนี้จะมีเหตุแห่งความสุขในสังคมมันจะมีผลค่ะเหมือนกับน้ำกับไฟอ่ะถ้าไฟมันเยอะมันก็ร้อนถ้าน้ำมันเยอะมันก็เย็นจิตคนก็เช่นเดียวกันถ้าจิตคนที่มันเย็นเยอะๆมันก็ร่มเย็นถ้าจิตคนที่มันร้อนมากๆเนี่ยมันก็ลุ่มร้อนเพราะฉะนั้นวันแม่เองเนี่ยหลายคนคิดว่าเป็นวันสำคัญที่เป็นสมมติคือขณะเขาสมมติกันยังไม่ทำตามเลยขณะเขาสมมติกันบางทีด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบพูดเอาตัวรอดเราก็จะมักจะหาเหตุผลให้กับสิ่งที่เราทำเพื่อให้เราดูดีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยพยายามที่จะบอกกับหลายๆคนแล้วก็บอกกับตัวเองพยายามที่จะบางครั้งก็เปิดเผยเกินไปบางเรื่องเปิดเผยเกินไปเนี่ยมันมีคนที่มีอุปนิสัยชอบจับผิดชอบหาเรื่องก็จะทำให้เราเดือดร้อนได้ก็ต้องดูด้วยว่าความจริงใจของเราที่บอกคนทุกเรื่องเนี่ยมันก็ต้องดูคนที่ฟังด้วยว่าคนที่ฟังเนี่ยมีอุปนิสัยยังไงแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาสร้างภาพแล้วก็ใส่ร้ายให้กับคนอื่นหรือโทษคนอื่นอ่ะในความผิดที่เราทำอยู่ตลอดเวลาไอ้การที่เราโทษคนอื่นนั่นแหละคือความรักตัวเองแบบผิดๆแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักของอภิธรรมเนี่ยความจริงวันนี้เนี่ยว่าจะไปค้นข้อมูลอยู่อันหนึ่งสนใจมากคิดมานานแล้วว่าจะค้นแต่ก็ยังไม่ได้ค้นเรื่องของเซลล์ในร่างกายที่มันเปลี่ยนบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยเซลล์เนี่ยมันจิตเนี่ยมันสร้างรูปในหลักอภิธรรมก่อนจิตเนี่ยมันสร้างรูปรูปก็คือเกิดมาเป็นไม่ว่าจะเป็นรูปของการเคลื่อนไหวเนี่ยค่ะอย่างที่อาจารย์ธรรมโมลีเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวกำลังพูดอยู่เนี่ยจิตมันทำงาน17ขณะการเคลื่อนไหวมันถึงจะเกิดนะอันเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยมันมีการประมวลข้อมูลก่อนแล้วมันถึงจะมีอารมณ์แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม
รูปหัวเราะรูปร้องให้หรือแม้กระทั่งสุขภาพร่างกายของเราที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจิตเป็นเหตุทำให้เกิดรูปขึ้นมาทีนี้มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของเซลล์ในร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงเซลล์ในร่างกายมนุษย์เนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยใช้เวลา10ปีจะเปลี่ยนหมดทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นเราจะแบบบางทีเราก็10ปีเราจะแก่ขึ้นไปเลยเอาภาพมาดูปุ๊บหน้าตาเราอะไรเราเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยอะไรเงี้ยก็เพราะว่าเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่ายังไม่แน่ใจนะคะแต่ได้ยินข้อมูลนี้มาแต่ว่าจะไปค้นข้อมูลดูเพื่อที่จะมาอธิบายให้มันสอดคล้องกับธรรมะของพุทธเจ้ามันเป็นการพิสูจน์หลังจากที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วถึง 2,000 กว่าปี3นะฮะ 2,000 กว่าปีบอกเซลล์ในร่างกายมนุษย์เนี่ย10ปีเนี่ยเปลี่ยนหมดทั้งชุดเลยค่ะยกชุดเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเราเนี่ยที่เราบอกว่ามันเป็นเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ว่ามันมีการผลัดตัวเองแล้วก็เกิดใหม่ผลัดตัวเองแล้วก็เกิดใหม่ผลัดตัวเองแล้วก็เกิดใหม่จนเราไม่รู้เลยว่าตอนไหนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงซึ่งเรื่องนี้สมัยตอนเด็กๆก็เคยสงสัยอยู่ค่ะว่าเฮ้ยทำไมเราถึงได้โตเราโตตอนไหนสงสัยอะค่ะว่าเออเราโตตอนไหนเราไม่เห็นรู้ตัวเลยนะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเด็กเล็กๆเนี่ยมันโตตอนไหนมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไอตัวเซลล์เนี่ยค่ะแต่เรารู้สึกไม่ได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงตอนไหนค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรียกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราเพราะความที่เรายึดมั่นถือมั่นบางอย่างหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยเรายึดเกินเช่นการทาการซื้อครีมมาได้ข่าวมานะคะว่าเดี๋ยวนี้เขามีการร้อยไหมใช่ไหมคะร้อยไหมทำโบท็อกทำอะไรก็ไม่รู้อะเรียกไม่ถูกหรอกขอเรียกตามเขาแต่ความจริงไม่รู้หรอกมันคืออะไรคือรู้ว่ามันทำให้สวยขึ้นอะแต่ว่าวิธีการที่มันเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันไปจัดการยังไงมันถึงทำให้คนเนี่ยดูสวยขึ้นนะต้องสวยขึ้นจริงๆทุกคนเลยนะคะก็ดูทุกคนสวยขึ้นดูแบบอายุ50-60แล้วก็ดูไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นคนที่สวยจริงๆแต่ว่าเขาบอกว่ามันทำได้ประมาณ6เดือนพอ6เดือนแล้วเนี่ยพอเราไม่ทำปุ๊บเนี่ยมันก็จะคืนสู่สภาพเดิมคนก็จึงต้องไปทำอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเคยได้ยินว่าบางคนเนี่ยเสพติดสัญญกรรมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นคนอายุเยอะๆเนี่ยน่าจะไม่ใช่เสพติดน่ะแต่มันจำเป็น เพราะว่าไอ้ร่างกายเราเนี่ยเซลล์ของเราเนี่ยมันกลับคืนสู่สภาพเดิมมั้ยคะแล้วคนน่ะเคยได้สวยแล้วเนี่ยมันจะกลับคืนสู่สภาพเดิมเนี่ยนึกถึงคนที่เขามีความสุขกับความสวยอ่ะมันก็ทุกข์เราจะคิดอะไรเนี่ยเราต้องประเมินเรื่องของไม่เอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบถ้าเราต้องการจะช่วยเหลือใครนะคือคนที่ต้องการความช่วยเหลือคือคนที่มีความทุกข์อันดับแรกแล้วเขาทุกข์เรื่องอะไรแล้วเขาต้องการอะไรทีนี้คนที่ช่วยคนเนี่ยมันก็มีอยู่สองระดับก็คือระดับแรกก็คือช่วยให้สมความปรารถนาเลยเพราะว่าไม่ได้มีธรรมะอย่างที่พระองค์เนี่ยทรงตรัสรู้รู้แต่ว่าจะช่วยใครเนี่ยให้เขาสมความปรารถนาเราก็มีความสุขและกับอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยนะช่วยแบบพระพุทธเจ้าเขากำลังมีความทุกข์เพราะความสวยอยู่พุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงห้ามคือการที่เราจะไปห้ามความสุขของคนเนี่ยนี่อีกอย่างหนึ่งที่เราคุยกันเมื่อวานว่ามารโดยเฉพาะความสุขในการทำความดีเนี่ยคนนั้นเป็นมารเลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราช่วยคนเนี่ยให้เขาคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นได้อันนั้นล่ะค่ะมันทำให้เขาพ้นทุกข์ตลอดชีวิตเลยเขารู้ว่าสิ่งที่เขากำลังยึดอยู่เนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันเป็นพระไตรลักษณ์ก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปเห็นไหมคะ
อันนี้แหละค่ะที่จะเป็นการช่วยแต่ว่าพระพุทธองค์ก็จะดูว่าคนที่จะฟังแบบเนี้ยมีสติปัญญามีความเข้าใจในธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยขนาดไหนถ้าไม่มีความเข้าใจในธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเราไปยัดเยียดความรู้ให้กับเขาแล้วเขาก็ไม่พร้อมที่จะฟังธรรมะของพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าใครจะฟังก็รู้เรื่องยกตัวอย่างเหมือนกับวิทยาศาสตร์เคมีต่างๆสารเคมีในการวิจัยการวิเคราะห์การมาทดลองเนี่ยเราไม่รู้จักสักตัวหนึ่งเราไม่รู้จักสักตัวหนึ่งเขาอธิบายยังไงเรายิ่งงงก็คล้ายๆกับเราฟังธรรมะนี่แหละค่ะถ้าเราไม่รู้จักอะไรเลยที่มันเป็นองค์ประกอบของรูปกับนามเราฟังเราก็จะงงเหมือนกับสมัยก่อนทำเค้กแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วค่ะเครื่องก็ยังอยู่สวัสดีค่ะคุณตุ้ยคือเค้กเนี่ยมันจะมีไอ้เครื่องมือวัดของเขาอะค่ะไอ้ภาชนะสำหรับตวงปริมาณของเค้กเนี่ยของแห้งเนี่ยกับของเหลวเนี่ยมันใช้คนละตัวกันในการตวงนะของแห้งกับของเหลวเนี่ยมันใช้เครื่องมือในการตวงคนละชุดกันนะคะแต่ว่ามันก็จะพูดเหมือนกันกี่ส่วนกี่ส่วนกี่ส่วนอะไรเงี้ยทีนี้พอเราไปฟังใหม่ๆสมัยที่แบบว่าหัดทำเค้กใหม่ๆตอนนี้อุปกรณ์รู้ไปไหนหมดแล้วค่ะไม่มีเวลาทำก็ฟังแล้วก็รีบทำแต่มันก็ออกมาเป็นเค้กอยู่นะสนุกอยู่นะคะออกมาเป็นเค้กอยู่แต่ว่ามันเป็นเค้กที่สัดส่วนมันไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเค้กช็อกโกแลตก็จะกลายเป็นเบาวนี่ขึ้นมาทันทีเนื้อก็จะไม่ฟูไม่นิ่มตลอดมันก็จะยุบตัวอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาของนักทำขนมอ่ะที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจเมื่อเราไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยพอผลของการทำออกมาเนี่ยมันก็จะผิดธรรมะของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันค่ะพอเราฟังแล้วเนี่ยเราไม่เข้าใจเครื่องมือเราไม่เข้าใจอุปกรณ์พอเรามาทำตามความจริงแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลแล้วเราก็มักจะไม่เคยโทษตัวเองว่าเราไม่รู้แต่เรามักจะโทษคนอื่นคนนั้นพูดไม่รู้เรื่องของไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยน้อยมากที่ใครฟังอะไรไม่รู้เรื่องแล้วจะโทษตัวเองว่าเราสติปัญญาของเรามันไม่ถึงเราฟังไม่ได้เราฟังไม่รู้เรื่องไม่มีใครพูดแบบนั้นไม่มีใครพูดก็ขนาด อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจัดรายการวิทยุมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยได้ยินตลอดค่ะว่าอาจารย์ธรรมวรีพูดไม่รู้เรื่องหรือแม้กระทั่งระบบความคิดที่เราคิดอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเราอะฟุ้งซ่านมันแต่ว่าด้วยความที่เราฝึกมาค่ะเราก็จะรู้แล้วว่าที่เขาพูดคำนี้เพราะอะไรเราสามารถเข้าใจเขาแต่เขาไม่สามารถเข้าใจเรามันเลยอธิบายไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมันทำอะไรไม่ได้คือคำว่าฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะไม่มีระบบความคิดมันจะไม่มีหลักการมันจะลอยไปแล้วโดยเฉพาะความฟุ้งซ่านเนี่ยปกติเนี่ยมันเป็นความคิดที่ไม่มีความสุขมันทุกข์เป็นกิเลสนะคะมันจะลงท้ายด้วยกิเลสเสมอมันจะลงท้ายด้วยความทุกข์เสมอไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่คิดอยู่ถ้ามันเป็นความทุกข์เนี่ยมันก็หาทางออกไม่ได้คนฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะมันไม่มีระบบส่วนคนที่มีความสุขเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ไปไม่ถึงจุดหมายเพราะมันฟุ้งซ่านเลยค่ะมันคิดไปถึงฝันไม่ได้อะความฝันมันเป็นความฝันอยู่ตลอดไปมันไม่มีทางเป็นจริงเพราะมันฟุ้งซ่านแต่ว่าความคิดที่มีระบบเนี่ยมันประเมินแล้วว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์มันมีความเป็นไปไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราจะลองเสี่ยงดูว่ามันจะได้หรือมันไม่ได้อันเนี้ยมันเป็นความคิดที่ใช้ระบบความคิดทางพุทธศาสนาเข้ามาใช้ถ้าเราต้องการจะประสบความสำเร็จเราต้องประเมินก่อนยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะทำอะไรที่มันยากๆอ่ะจริงๆแล้วเราก็รู้อยู่แหละว่าเราเนี่ย
ไม่มีความสามารถเรารู้อยู่ว่าเราไม่มีความสามารถแต่เราอยากทำมันไม่ใช่ว่าเรื่องที่ยากๆเนี่ยก็รู้ว่าไม่ได้แล้วกูก็ไม่ต้องทำเลยก็ไม่ใช่บางทีเนี่ยการทดลองทำเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกก้าวนึงที่ทำให้เราเนี่ยใกล้ความจริงขึ้นดีกว่าเราเนี่ยไม่ลงมือเลยเราอยากจะทำอ่ะมันก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าอ่ะสมมติว่าองค์ธรรมของการประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอ่ะเราจะทำเรื่องอะไรอ่ะเราจะทำอาหารสมมติเราต้องการทำอาหารโอ้สบายพอจะเข้าใจนะอาหารเนี่ยบอกมานิดนึงก็ทำได้ละอ๋อไอ้นี่มันแตกต่างกว่าอันนี้อ๋อต้มยำมาตลอดต้มโค้งไม่เป็นอ่ะแต่ก็เห็นมันคล้ายๆกันมันแตกต่างกันยังไงไปอ่านหนังสือบอกว่าอ๋อต้มโค้งมันใช้มะขามเปียกมันใช้พริกแห้งแล้วก็เครื่องต้มยำเนี่ยมันต้องคั่วกับไฟอย่างเงี้ยอ๋อมันแตกต่างกันอย่างนี้นี่เองเพราะเรามีพื้นฐานนะคะเราก็มาเปรียบเทียบเราก็เกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันทะมีความพอใจในการทำอาหารวิริยะคือความเพียรในการที่จะศึกษาความรู้เพิ่มเติมลงมือทำสมาธิในการทำที่มันมีความเข้าใจอ่ะมันก็เกิดกระบวนการของปัญญาที่ทำให้เราเนี่ยสามารถพลิกแพงรายการอาหารต่างๆเนี่ยขึ้นมาได้เยอะแยะไปหมดแต่สมมติว่าถ้าอาจารย์ธรรมวรีจะไปทอผ้าโอ้โหฉันทะมันมีแหละก็เลยจะบอกไงว่าถ้าเราจะทำเรื่องยากๆเนี่ยเราจะทำยังไงอาจารย์ธรรมวรีจะทอผ้าเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะอุปกรณ์ยังไม่รู้จักเลยไอ้ที่เขาทอกันเนี่ยแต่ละอันเนี่ยใช้ยังไงเนี่ยโอ้โหก็ไม่รู้ละต้องไปเรียนรู้เครื่องมือประเภทของเครื่องทอกี่ใช่ไหมคะประเภทของเครื่องทอประเภทของผ้าประเภทของการทอลายต่างๆโอ้ยโอ้เสียงนี้เลยนะคะต้องเริ่มต้นจากติดลบอะค่ะไม่ใช่เริ่มต้นจากศูนย์นะเริ่มต้นจากติดลบพรสวรรค์ก็ไม่มีความรู้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่อยากทำเมื่อคุณอยากทำแล้วเนี่ยฉันท้ามีแหละมีความพอใจจะทำแต่ความเพียรคุณต้องเยอะมากมากกว่าการทำอาหารต้องเพียรศึกษาหาความรู้ต้องเพียรทำความเข้าใจกับการทอผ้าเนี่ยทุกรูปแบบขี้เกียจไม่ได้ห้ามขี้เกียจเลยนะถ้าขี้เกียจเนี่ยไม่มีทางประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็แล้วแต่ที่เราไม่เคยเราต้องไม่ขี้เกียจวิริยะสำคัญมากถ้าคุณไม่วิริยะอยากจะเป็นนักวิชาการก็หาเสื้อนักวิชาการมาใส่อยากจะเป็นช่างอยากจะเป็นหมอก็ใส่เสื้อหมออยากจะเป็นช่างก็ใส่เสื้อช็อปอะไรเงี้ยมันได้แค่แพทเทิร์นได้แค่รูปแบบที่เราต้องการจะเป็นน่ะแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระเนี่ยมันกลับไม่มีอะไรความรู้เลยก็มีหลายคนเนี่ยไปมุ่งเอาที่รูปแบบแค่ให้เรารู้สึกว่าคนอื่นให้คนรู้สึกว่าเราเป็นน่ะแค่นั้นเราก็พอใจแล้วแต่บางคนเนี่ยเขาเป็นเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จริงเพราะฉะนั้นคนที่เป็น2คนเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างบางคนที่ก็เป็นช่างเนี่ยบางคนก็เป็นเพื่อที่จะซ่อมของใช้ตัวเองได้เป็นเพื่อที่จะแค่ซ่อมใช้ของใช้ของตัวเองแล้วก็อาจจะช่วยเหลือเพื่อนบ้านได้แต่บางคนเนี่ยเป็นแล้วเป็นอาชีพได้ซ่อมและหาเงินได้แต่บางคนเป็นแม้กระทั่งสามารถที่จะค้นคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าที่มีอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันไอ้เจ้าตัววิริยะเนี่ยที่มันเกิดองค์ปัญญาเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวความสำเร็จมันก็จึงระยะห่างไกลเนี่ยมันไม่เท่ากันคนที่มีความพยายามถึงมันจะเป็นไปไม่ได้เลยตั้งแต่ต้นแต่เราขยันที่จะศึกษามันเนี่ยมันก็เป็นไปได้
็นไปได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนทำงานให้กับทางวัดเนี่ยค่ะวัดที่ตัวเองไปทำเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราอยากโตเนี่ยเราไปอยู่ในวัดที่มีระบบมากๆได้ไหมได้แต่เราไปอยู่วัดที่มีระบบเพื่อให้เราเนี่ยไปเรียนรู้ระบบแต่ถ้าเราอยากจะเติบโตจริงๆเนี่ยมันต้องเก่งจริงคนที่อยู่ในระบบเนี่ยมันต้องเก่งจริงมันถึงจะสามารถที่จะไต่ระดับขึ้นไปได้ไม่ใช่ไปนั่งนินทาคนนั้นทีนินทาคนนี้ทีไปดั้มความสามารถเขาให้ลดลงแข่งขันให้ตัวเองสูงขึ้นแบบนี้การขึ้นแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่น่าภูมิใจอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถแล้วเราถูกทุกคนพร้อมใจกันมองว่าคนนี้แหละเหมาะที่สุดละอันนั้นล่ะค่ะคือคนที่ประสบความสำเร็จในการก้าวไปอย่างสวยงามแต่พอเราเองเนี่ยเรามองแล้วว่าถ้าเกิดระบบใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะมีโอกาสใช้ความสามารถน้อยคนมันคิดไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยชอบไปอยู่ระบบงานใหญ่ๆจะได้ทำแค่รับผิดชอบของตัวเองพอแล้วอย่างอื่นไม่ต้องทำแค่หน้าที่ตัวเองพอแล้วถ้าบ้านเราเรียกเช้าชามเย็นชามเช้าชามเย็นชามคนก็ชอบแบบนั้นแต่บางคนคิดจะโตในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยมีประสบการณ์เยอะขึ้นเพราะว่าได้เจอคนมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่สำหรับอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจะมีความคิดอีกอย่างนึงก็คือว่าเรายังเด็กอยู่อะตอนนั้นเราไปช่วยงานวัดที่ใหญ่ๆเนี่ยเราไปช่วยไปเยอะแล้วเหมือนกันคือว่าดังๆก็ไปนะคะแต่ว่าตอนหลังพอมาช่วยงานวัดเนี่ยมันเริ่มต้นจากศูนย์ที่บอกว่าติดลบเนี่ยค่ะมันไม่รู้อะไรเลยแต่มันเคยเห็นมามันคอเคยเห็นคร่าวๆลางๆเห็นแบบสติปัญญาน้อยด้วยนะคือด้วยความที่เด็กมองกับผู้ใหญ่มองงานเนี่ยประสบการณ์ในการมองเนี่ยมันไม่เท่ากันผู้ใหญ่มองงานเนี่ยโอ้โหอ๋อนี้เป็นนี้นี่อย่างนี้เรามองเนี่ยเราจะบอกอ๋อมันต้องทำแบบนี้นี่เองเพราะเราไม่รู้ไงคะคนมองแบบไม่รู้อะคนที่มองแบบมีประสบการณ์มากกว่าคนจัดเนี่ยมันจะมองคนละแบบกันเราก็มาจัดแต่เรามีความรู้สึกว่ามันครบวงจรดิอย่างยกตัวอย่างเช่นวัดภูจูตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าวัดภูจูเป็นวัดใหญ่สมัยก่อนก็อยู่ที่เล็กกว่านี้อีกนะคะแต่มันมีความรู้สึกว่าเราได้ใช้ความสามารถของเราเนี่ยเต็มที่ซึ่งเราไม่จำเป็นที่ต้องไปแย่งอะไรกับใครเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะคิดสิ่งเราอยากจะทำในรูปแบบที่เราอยากจะเป็นได้เต็มที่แต่มันก็ต้องเริ่มต้นจากศูนย์นะคะก็คือมันไม่มีอะไรเลยมันต้องลองถูกลองผิดลองนู้นลองนี้เยอะมากแต่ถามว่าได้ประโยชน์ไหมไอ้หัวใจของคนเนี่ยค่ะที่มันถูกฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นบารมีเพราะฉะนั้นยังไงมันก็ได้เราต้องใช้เป็นอย่างเมื่อเช้าไม่รู้ว่าพี่หมอพรเปิดอยู่หรือเปล่าเมื่อเช้าคุยกับแม่ชีอยู่ท่านนึงเนี่ยก็ป่วยก็แย่กันเล่นทุกวันละแม่ชีจะมีชีวิตรอดไปถึงออกพรรษาไหมอะไรเงี้ยก็แย่กันแม่ชีในวัดแกป่วยออดๆแอดๆค่ะเดินก็แทบจะไม่ได้อ่ะค่ะก็เลยแย่มั่งเล่นมั่งอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยผมก็บอกโอ๊ยทำไมต้องพูดเพ้อเจ้อด้วยแบบคือนิสัยจับผิดของคนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์จริงๆแต่คนที่เขาพูดเนี่ยเขารู้อยู่เขากำลังทำอะไรก็เลยอ้าวไม่ชี้อะไรเงี้ยแกก็แย่แกเล่นอะนะคนเรามันอยู่ด้วยกันอะมันก็ต้องมีบ้างอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องของความตายว่าคนบางคนเนี่ยตายง่ายเหลือเกินเมื่อเช้าเมื่อคืนพอดีไปนอนกับแม่เพราะว่าเป็นวันแม่ค่ะก็เลยอยากจะเอาวันสำคัญเนี่ยให้มันพิเศษเพราะพอมันพิเศษปุ๊บเนี่ยหัวใจของแม่เราเนี่ยค่ะถ้าเราบอกว่ามันไม่สำคัญหรอกวันไหนก็เหมือนกันอันนี้มันเป็นความคิดของเราค่ะแต่คนที่เขาเป็นแม่เนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะถ้าลูกเนี่ยอยู่กับแม่ซะหน่อยวันสำคัญเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยลูกเรามันให้ความสำคัญถึงแม้กระทั่งปากแม่จะบอกไม่เป็นไรหรอกแม่ไม่ได้คิดเนี่ยเอาเข้าจริงๆอะค่ะถ้าเวลาวันนั้นผ่านไปเขาก็จะรู้สึกว่าเออลูกเรามันยังคิดถึงเรานะยังไงมันก็ยังก็จะเป็นอารมณ์นั้นเป็นแบบนั้น
ก็เลยไปดูข่าวอยู่ข่าวหนึ่งก็ยังดูรายละเอียดไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณแม่ที่เป็นตำรวจนะคะแกก็ห้องน้ำมันมีปัญหาห้องน้ำมันมีปัญหาเรื่องหน้าจะเป็นส้วมเต็มห้องน้ำตันอะไรเงี้ยเขาก็ไปซื้อน้ำยาเทที่มันย่อยสลายเส้นผมอะไรต่างๆได้อะมาแต่ไอ้น้ำยาตัวเนี้ยเขาห้ามใส่โซดาไฟเข้าไปพร้อมกันเพราะมันจะเกิดปฏิกิริยาเป็นขึ้นมาในอากาศทำให้อันเกิดอันตรายต่อชีวิตได้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็อ่านเจออยู่นะแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงขนาดนั้นเราคิดว่าอาจจะเป็นสารสะสมอะไรเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าคุณแม่ท่านเนี้ยไม่รู้ว่าทำยังไงเพราะว่าท่านเสียไปแล้วเนาะเหตุการณ์ทั้งหมดทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เสียหมดมันก็เลยไม่สามารถทราบได้จริงๆนอกจากว่ามันมีวงจรปิดแต่ทีนี้มันเป็นห้องน้ำอีกห้องน้ำเนี่ยมันไม่มีใครติดวงจรปิดอยู่แล้วมันก็เลยไม่มีใครรู้นอกจากว่าในบ้านเขามีวงจรปิดแล้วได้ยินเสียงเสียงที่คุยกันหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะพอรู้เรื่องได้บ้างทีนี้ก็ปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยเอาน้ำยาเนี่ยไปราดแล้วก็ เกิดการเรียกว่าช็อกอะไม่รู้ว่าเกิดขึ้นอะไรมั่งนะปฏิกิริยาของเคมีอะมันไม่รู้ทำให้เกิดอะไรแต่ว่าแม่เนี่ยสลบไปคนนึงแล้วเขาก็สันนิษฐานว่าลูกก็วิ่งไปช่วยลูกก็สลบด้วย3คนค่ะเสียชีวิตด้วยกันหมดเลยเสียชีวิตด้วยกันหมดเลยค่ะ3คนแล้วลูกคนเล็กหรือยังไงล่ะมาทีหลังมาเห็นแต่ตอนนั้นก็ทุกคนก็เสียไปหมดแล้วก็เลยพูดกันแล้วคนเราเนี่ยบทที่จะเสียขึ้นมาเนี่ยมันก็ง่ายเหลือเกินไม่เหมือนกับแม่ชีเลยแย่เล่นกันอะอยู่ที่วัดเนี่ยโอ้ยมันทรมานเหลือเกินมันก็ไม่ตายสักทีนึงแม่ชีก็บอกว่ามันตายยากมันไม่ตายสักทีอยากตายแล้วแกก็บอกอย่างนั้นอยากตายแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าแม่ชีแม่ชีรู้ไหมว่าความเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากแค่ไหนถึงมันจะเกิดมาไม่แข็งแรงถึงมันจะเกิดมาพิกลพิการถึงมันจะเกิดมาเป็นอะไรก็แล้วแต่มันแย่มันจะแย่ไงในความเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาจนไม่รู้จะจนยังไงเกิดมาขี้เหร่ไม่รู้จะขี้เหร่ยังไงเกิดมาโง่ไม่รู้จะโง่ยังไงแต่ถ้ามันเป็นมนุษย์เนี่ยมันวิเศษที่สุดละเราสามารถเอาสิ่งที่มีอยู่ของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งที่มันจะทำให้เกิดปัญญาได้แต่ถ้าเราเกิดเป็นอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติคำว่ามนุษย์อย่างเดียวเนี่ยเราไม่ต้องไปดูความสมบูรณ์ด้านอื่นเลยแต่ถ้าเกิดความสมบูรณ์ด้านอื่นเนี่ยมันมีมันก็ทำให้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมารักษาได้ง่ายแต่ถ้าเกิดความสมบูรณ์ในด้านอื่นมันไม่มีเนี่ยอย่างคนบางคนในจิตใจหยาบกระด้างมากกิเลสหนาไม่รู้ตัวว่าตัวเองกิเลสหนามักโกรธมักอิจฉาบางคนก็มีอีโก้สูงอย่างคนบางคนเนี่ยหลายคนที่เคยเจอมาเนี่ยสมัยที่ยังไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มีคนรู้จักยังไม่มีอะไรอ่ะแบบถ้าบ้านเราเขาเรียกโนเนมแบบพื้นๆยังไม่มีอะไรขึ้นมามันก็ดูดีแบบดูดีดูเข้าหาคนนู้นเข้าหาคนนี้พูดจาดีอะไรเงี้ย ขออภัยค่ะแต่พอเริ่มมีอะไรขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันเหมือนกับบางคนเนี่ยมันไปยึดติดยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่ตัวเองมีทั้งที่มันคนอื่นเนี่ยเราไม่ได้ดูคนอื่นเลยว่าคนอื่นเขามีเยอะกว่าเราขนาดไหนแต่เราไปยึดถึงสิ่งที่เรามีดีกว่าเดิมของเราเอาแค่เรารู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมแล้วเนี่ยกว่าเราของเราเนี่ยแล้วเราก็คิดว่ามันดีกว่าคนอื่นด้วยพอความคิดอันนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอันตรายเลยค่ะมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ได้อธิบายเรื่องของอภิธรรมว่าจิตเนี่ยมันสร้างรูปรูปในที่นี้หมายถึงรูปที่เคลื่อนไหวด้วยนะรูปเนี่ยในรูป28ตามหลักของพระอภิธรรมเนี่ยมันจะมีการอธิบายเรื่องของกายวิญญัติกับวจีวิญญัตินี่แหละคือรูปเนี่ยที่อาจารย์ธรรมวลีกำลังพูดอยู่เนี่ยก็คือรูปวจีวิญญัติกับกายวิญญัติ
ันเป็นรูปที่เกิดขึ้นมาจากกระบวนการความคิดที่มัน17ขณะแล้วมันตัดสินแล้วก็พูดเห็นแล้วก็พูดได้ยินแล้วก็พูดจากสิ่งที่ต่างๆมันเกิดขึ้นมาจากกระบวนการสรุปอารมณ์ถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยอารมณ์เราสรุปเป็นความโกรธมันก็จะแสดงพฤติกรรมเป็นความโกรธออกมาถ้าเกิดว่าสรุปแล้วมันเป็นความปิติมันก็จะแสดงพฤติกรรมแห่งความปิติเกิดขึ้นมาสารเคมีในสมองก็จะหลั่งประเภทสิ่งที่จิตมันสร้างขึ้นมาจิตมันสร้างโทสะมันตัดสินเป็นโทสะมันก็จะหลั่งความโกรธความคับแค้นใจความอะไรที่มันไม่สบายอ่ะออกมาซึ่งบางคนเนี่ยที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยขออธิบายนิดนึงว่าคนที่มีปัญหาสุขภาพจิต หรือเป็นบ้านเนี่ย มันก็มีอยู่สองแบบ แบบหนึ่งก็คือมันพร้อมจะเป็นอยู่แล้วเพราะว่าจิตในขณะที่เกิดเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นทวิเหตุทวิเหตุก็คือมันเป็นเหตุของกุศลที่นำเกิดความเป็นมนุษย์เนี่ยแค่สองอย่างอทวิเหตุมันจะทำให้มันไม่มีปัญญาในการพิจารณาธรรมะพิจารณาอะไรที่ลึกซึ้งไม่ได้คือเหมือนกับเราซื้อโทรศัพท์มือถือสเปคต่ำๆโทรศัพท์มือถือที่สเปคมันไม่สูงมันแหมไอเราก็อยากจะใช้ให้มันเต็มที่อ่ะใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่างโทรศัพท์มือถืออย่าง iPhone เนี่ยมันใช้ได้เยอะมากรูปแบบอย่างFacebook เนี่ยมันก็สามารถรองรับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อโทรศัพท์มือถือสเปคต่ำๆหน่อย Facebook มันไม่กลับให้เป็นแนวนอนแบบนี้นะเขาไม่รองรับกันต้องเป็นแนวตั้งอย่างเดียวเท่านั้นอย่างเงี้ยเพราะว่าพอดีต้องต่อไลฟ์สดให้กับแม่ชีให้กับพี่หมอสอนซึ่งวันนี้เขาก็ต้องสอนกันอยู่เป็นกระทู้เขาก็จะกลับไม่ได้จิตก็เหมือนกันจิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นจิตที่คุณภาพมันไม่สูงอะนะคะจิตที่มันคุณภาพไม่สูงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างรูปที่มันออกมาดีได้ไม่ได้อะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวจิตเนี่ยมันสำคัญที่สุดถ้าจิตของเราเนี่ยคุณภาพสูงเนี่ยมันจะสร้างรูปพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆเนี่ยออกมาเนี่ยดีเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยยังไงเนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยมันวิเศษที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะบ้าใบ้บอดนวกไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ยังทำบุญได้ที่คุยกันค้างเมื่อครั้งที่แล้วว่ามีญาติธรรมอยู่ท่านนึงท่านเป็นเหมือนกับแบบร่างกายเป็นผู้ชายแต่ใจเป็นผู้หญิงเงี้ยก็คุยกันเปิดๆอะค่ะคุยกันก็เข้าใจตรงกันอะจีตัวเองก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ได้มองว่ามันจะดูไม่แปลกจะดูแปลกหรือดูอะไรก็จะดูทุกคนเป็นมนุษย์นะมันมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในตัวเองอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยผมฟังอาจารย์พูดแต่ผมไม่สบายใจเลยเพราะผมรู้สึกว่าผมบรรลุธรรมไม่ได้ก็เลยบอกว่าฟังนะเราอย่าลืมว่าไอ้คนที่มันบรรลุธรรมได้เนี่ยมันไม่ได้มีทุกคนนะคนที่เขาใจเป็นหญิงกายเป็นหญิงคนที่เขาใจเป็นชายกายเป็นชายเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะบรรลุธรรมได้ถ้าเขาเนี่ยไม่มีความเพียรเขาก็มีอุปสรรคอื่นอาจอุปสรรคอาจจะคนละอันกับเราแต่มันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันหรือบารมีเขาก็ไม่เต็มเขาก็บรรลุไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทุกคนที่เกิดเป็นมนุษย์สามารถทำความดีได้เมื่อวานพูดไปแล้วว่ากุศลคืออะไรอกุศลคืออะไรจำได้ไหมคะนะการดำเนินชีวิตเนี่ยเราไม่ได้วิ่งตามตำรานะคะไม่ได้วิ่งตามตำราไม่ได้วิ่งตามตำราจนขาดปัญญาพิจารณาคนที่มีสติปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่ฟังแล้วเชื่อเลยอ่ะแต่มันก็ต้องพิจารณาว่ามันจริงหรือไม่จริงลองดู
คำว่ากุศลเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำลายความชั่วส่วนคำว่าอกุศลเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำลายความดีเพราะฉะนั้นความคิดเริ่มต้นก่อนนะมโนสุจริตมันคือความคิดที่ทำลายความชั่วในใจของเก่าที่มีอยู่อย่างเช่นเราเคยคิดอิจฉาความอิจฉาเราลดลงเราเคยคิดโกรธความโกรธเราลดลงเราเคยคิดตณีความตณีเราลดลงเราเคยคิดผิดเราเคยเห็นผิดความคิดผิดเห็นผิดลดลงสิ่งนี้ถึงเรียกว่าจิตเป็นกุศลแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความคิดดีๆอยู่แล้วเราไปเจอใครสักคนหนึ่งเราไปคบหาสมาคมด้วยปรากฏว่าเขาชักชวนให้เราเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายจากที่เราเคยคิดดีๆอยู่เราก็คิดชั่วขึ้นเราเคยสปอร์ตเคยเสียสละเรากลับกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวขึ้นอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าอกุศลเกิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสเกี่ยวเรื่องของกัลยาณมิตรว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเปรียบเสมือนกับแสงอรุณเปรียบเสมือนกับแสงอรุณก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยแสงอรุณต้องมาก่อนพระอาทิตย์เนี่ยถึงจะขึ้นตามหลังแสงเงินแสงทองมาเปรียบเสมือนกับคนเราเนี่ยก่อนที่เราจะมีปัญญาได้เนี่ยเราจะต้องเจอคนดีหรือเจอกัลยาณมิตรซะก่อนเราถึงจะเกิดปัญญาได้แสงอาทิตย์เปรียบเสมือนกับปัญญาแสงอรุณเปรียบเสมือนกับกัลยาณมิตรค่ะมันต้องมาคู่กันเสมออยู่ดีๆเนี่ยเราจะฉลาดเองเป็นไปไม่ได้บางทีเราอ่านหนังสือเล่มนึงเนี่ยเราเหมือนจะเราจะเข้าใจแต่ทำไมเราถึงทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่เข้าใจคนที่เข้าใจมันต้องทำได้ต้องรู้ว่ามันต้องทำยังไงทำยังไงแม้กระทั่งคนบางคนเนี่ยจิตเป็นอกุศลอยู่ตลอดเวลาเลยก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าตัวเองเป็นอกุศลโอ้โหอันนี้น่าสงสารนี่แหละค่ะทีนี้กลับไปเรื่องแม่ชีต่อที่วัดแม่ชีก็บอกว่าโอ้โหตัวเองก็ป่วยอะค่ะคนเราไอ้คนอยากตายไม่ได้ตายบอกแม่ชีถึงมันจะไม่แข็งแรงเนี่ยถึงมันจะไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยมันประเสริฐที่สุดละไอ้คนที่มัวแต่นั่งท้อถอยนั่งว่าตัวเองอยู่แล้วไม่ยอมพัฒนาตัวเองน่าสงสารมากกว่าก็ในเมื่อมันเป็นมนุษย์แล้วอ่ะก็เราไม่มีอะไรเนี่ยเราก็ต้องกล้าที่จะเผชิญกับความจริงก่อนคนเราเนี่ยความโง่มันมาก่อนความฉลาดเสมอแต่หลายคนอยากจะให้คนอื่นเขาดูว่าเราฉลาดเราจึงมีการพูดคุยปกป้องตัวเราเองสูงมากเยอะนะคะเขาบอกว่าคนที่ทำอะไรผิดแล้วไม่ยอมรับผิดเนี่ยว่าแย่แล้วนะคนที่ทำอะไรผิดแล้วโทษคนอื่นเนี่ยแย่กว่าแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่รู้ตัวเองด้วยตัวเองชอบโทษคนอื่นเรามักจะโยนความผิดให้คนอื่นอยู่ตลอดเวลาการโยนความผิดให้คนอื่นเนี่ยมันกำลังแสดงถึงสปิริตแสดงถึงศักยภาพของใจที่มันต่ำในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าโหต่ำชั่วช้านะคะมันไม่สูงถ้าเกิดเป็นโซเดียมเป็นไขมันเนี่ยไขมันต่ำโซเดียมต่ำอะไรเงี้ยจะเข้าใจผิดเดี๋ยวอาจารย์นรีพูดทำหยาบอีกต้องอธิบายก่อนว่าคุณธรรมข้อนี้มันน้อยเราทำให้เราเนี่ยไปโยนความผิดหาคนโน้นหาคนนี้สมมุติว่าคนที่เขาเป็นคนดีเนี่ยดูลักษณะนะคะเคยเจอมาเยอะเหมือนกันคนที่เขาเป็นคนดีคนที่เขาเป็นบัณฑิตเนี่ยบางทีเนี่ยเราทำผิดนะคะเราทำผิดเราฟังไม่รู้เรื่องอ่ะแต่เราทำผิดแล้วเราเดือดร้อนเนี่ยคนคนนี้เขาจะมาบอกว่าเขาจะออกไปแก้ตัวให้เราเลยนะว่าอ๋อที่ทำผิดเนี่ยเพราะว่าเราเองนี่แหละเป็นคนบอกให้เขาทำเองเราน่าจะอธิบายไม่ละเอียดคือช่วยคนที่ฟังผิดเนี่ยให้พ้นจาก
ความกลัวพ้นจากปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะคนมันไม่เหมือนกันบางทีเนี่ยทั้งที่คนนั้นผิดจริงๆด้วยซ้ำก็กล้ายื่นออกมา1ก้าวเดิน9ก็มา1ก้าว9ที่มันเกินขึ้นมา1ก้าวเนี่ยต้องเป็น9ที่มีความกล้ามีจิตเป็นกุศลถ้า9 1 9เนี่ยคนยืนเรียงกัน10คนมีใครที่ก้าวขาขึ้นมา1ก้าวเนี่ย9นั้นจะต้องเป็น9เพื่อคนอื่นค่ะแต่ถ้าเกิดคุณก้าวออกมา1ก้าวแล้วคุณก้าวมาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยอันนั้นจะเป็นก้าวที่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบคนอื่นปกป้องผลประโยชน์ก็จะไม่มีใครรักถามตัวเราเองว่าคนที่ออกมาวิ่งเต้นอะไรต่างๆถ้าเขาทำเพื่อส่วนรวมเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันบางทีมันมีแนวร่วมมันมีคนคอยช่วยเหลือว่าเออแบบเนี้ยมันควรจะเป็นแบบนี้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 นะจะมีคนช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดเราออกมาวิ่งเต้นน่ะแล้วเรามีแต่เรื่องตัวเราเองอะมันไม่ได้มีประโยชน์ของส่วนรวมไม่ได้มีประโยชน์ของใครเลยเนี่ยเราก็คิดว่าเราไม่ได้ยุ่งเรื่องของคนอื่นเรามีแต่เรื่องตัวเราแต่เราลืมไปว่าคนอื่นเขาก็มีเรื่องส่วนตัวของเขาเหมือนกันไม่ใช่เราเองนะที่มีเรื่องส่วนตัวน่ะแต่ว่าเรื่องส่วนตัวบางทีเนี่ยการที่เราจะเอาออกมาพูดคุยเนี่ยเราอยากจะบอกกับคนอื่นว่าเราไม่ได้คุยเรื่องชาวบ้านนะเราไม่ได้นินทานะแต่เรื่องของเราเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็ไม่มีใครอยากคุยโดยเฉพาะคนที่เขาทำความดีอยู่เนี่ยเขาก็อยากจะคุยอะไรที่มันเป็นความรู้อะไรที่มันเป็นประโยชน์อะไรที่มันพัฒนาตัวเองได้เขาก็อยากจะคุยเรื่องนั้นอยากจะฟังเรื่องนั้นมากกว่าอันนี้แหละค่ะพอเรารู้จังหวะเรารู้เขาเรียกว่าการประเมินเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดว่าให้เราไปทำสิ่งที่ยากแล้วเราไม่มีความสามารถเราทำได้ไหมได้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าถ้ามันพลาดขึ้นมาเนี่ยคุณต้องมีสปิริตนะคุณต้องกล้าเอ้ยขอโทษทีไม่เป็นหรือออกตัวก่อนเลยออกตัวแรงๆอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยออกตัวแรงๆไว้ก่อนเลยบอกไม่เป็นนะไม่รู้นะแต่อยากทำจะบอกเลยว่าอยากทำแต่ไม่เป็นให้คนรู้ไว้ก่อนเลยไม่ต้องมามีฟอร์มว่าเฮ้ยไม่มีใครรู้ว่าเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำเป็นรู้ไปซะเขาจะได้รู้ว่าเราโปรเราเก่งอะไรเงี้ยไม่ต้องไปห่วงความเก่งค่ะถ้าคนมันจะเก่งเนี่ยมันเก่งเองแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไปโชว์ความเก่งให้คนอื่นเขาดูว่าเราเป็นคนเก่งแล้ววันนึงเนี่ยคนอื่นเขาเข้าใจผิดคิดว่าเราเก่งเขาก็เชิญเราไปทำไอ้นี่อีกแล้วเราก็ต้องมานั่งคิดอีกว่าเอ้ยทำยังไงวะอีกแล้วเหรอให้เราทำอีกแล้วเหรอเราก็ไม่ค่อยเก่งซะด้วยสิรอดงานที่แล้วมาก็บุญละที่พูดตรงนี้เพราะว่าเคยเป็นก็เลยต้องได้บอกความจริงว่าอันนี้แหละเราไม่เป็นนะบางทีเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นช่องว่างให้คนพาลเนี่ยอาจจะทำร้ายเราแต่ถ้ามองมุมกลับกันถ้าเรามองโลกในแง่ดีท่านญาติธรรมคะเชื่อหรือเปล่าว่ามันเหมือนกับเหยื่อล่อศัตรูให้ออกมาเปิดเผยตัวเองให้เราเห็นความไม่รู้ของเราความที่เราไม่เป็นอะไรหรือความที่เราไม่มีความสามารถหรือความที่เราไม่มีความเก่งบางครั้งเนี่ยมันก็ดึงคนที่เป็นกัลยาณมิตรของเราเนี่ยออกมาให้เราเห็นเขาจะพร้อมช่วยเหลือถ้าคุณเก่งถ้าทุกอย่างแล้วคุณจะไม่รู้เลยว่าใครเนี่ยเขาห่วงใยคุณมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดคุณไม่เป็นเนี่ยหรือคนดูแล้วไม่มีประโยชน์อ่ะเอาง่ายๆเนี่ยอย่างเราทำงานอยู่ในสังคมเนี่ยค่ะถ้าเราเป็นประโยชน์กับใครเนี่ยเขาก็จะดูแลเราเป็นอย่างดีช่วงที่เราให้ผลประโยชน์ได้แต่ถ้าเราหมดผลประโยชน์แล้วเนี่ยมันก็หมดความหมายเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไอ้ตรงนี้ล่ะค่ะมันจะชี้ให้เรารู้ว่าคนคนนี้เขาให้ความสำคัญกับเราเนี่ยแบบไหนเขาให้ความสำคัญกับเราที่ผลประโยชน์หรือคุณธรรมเขาไม่ได้สนใจคุณธรรมเราเลยเขาแค่ต้องการผลประโยชน์จากเราแค่นั้นเองแต่เราเองเนี่ยไม่เข้าใจหลงตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โอ้โหมีคุณธรรมมีนู่นมีนี่มีนั่นแต่ความจริงเขาไม่ได้สนใจสิ่งที่เราเป็นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยความผิดพลาดเนี่ย
มันดีอยู่ตรงที่ว่าเราจะรู้ว่าคนเนี้ยเขาจะมาอุ้มเราหรือเขาจะมาเหยียบเราค่อยๆดูค่ะอย่ารีบสรุปอย่ารีบตัดสินใจเพราะว่าคนเราเนี่ยทำความดีระยะสั้นๆเนี่ยมันทำได้แต่ให้เราดูคนเนี่ยดูระยะยาวๆมีความอดทนในการดูแล้วก็ดูอย่างมีสติไม่ใช่ดูแบบจับผิดแล้วคุณจะรู้ว่าคนรอบตัวคุณเนี่ยที่คุณอยู่ด้วยเนี่ยปลอดภัยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าเรามีกัลยาณมิตรที่ปลอดภัยรักษาไว้ค่ะเมื่อวานพอดีไปเปิดเจอเรื่องของการใช้ความรุนแรงทางคำพูดบางทีเราใช้ความรุนแรงทางคำพูดเราพูดกับคนที่ใกล้ชิดกับเราอ่ะไม่ดีอ่ะพูดไม่เพราะพูดอารมณ์ใช้อารมณ์ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการใช้ความรุนแรงทั้งที่คนที่เขาสนิทกับเราคนที่เขารักเราเนี่ยเขาก็ต้องการคำพูดที่ดีๆสิ่งที่ดีๆจากเราแต่เราเนี่ยพอพูดอะไรไปอะไรแค่นี้ก็ไม่ได้เหรอพูดนิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากับคนอื่นที่มันไม่ได้มีประโยชน์อ่ะบางทีเนี่ยพอดูผลประโยชน์แล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะบางคนเนี่ยน้ำสักแก้วนึงของเขาเราก็ยังไม่เคยได้กินเลยแม้กระทั่งข้าวสักจานนึงของเขาเราก็ไม่เคยได้กินเขาไม่ได้เคยช่วยเหลืออะไรเราเลยแม้แต่นิดเดียวเขามีแต่คำพูดนู่นคำพูดนี่แล้วเราก็หลงคำพูดเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยเรากับทำร้ายคนใกล้ๆตัวเราแล้วเรามองคนอื่นที่พูดดีๆเนี่ยดีกว่าหลายคนเป็นแบบนั้นต้องกลับไปพิจารณาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งรอบตัวของเราเนี่ยสำคัญที่สุดต้นไม้เนี่ยมันจะเติบโตได้เนี่ยดินมันต้องดีน้ำมันต้องดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยกลับกลายเป็นต้นไม้ที่ทำลายน้ำทำลายดินเราจะไม่มีทางโตค่ะท่านจะติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเหลียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ